สบลุสสัมผัสแรกที่รู้สึกเลยตั้งแต่เดินเข้ามาก็คือร้อนมากที่นี่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์โดยการใช้เตาถ่านอยู่แต่ก็เชื่อว่าต้องมีเหตุผลนะที่เขายังใช้เตาถ่านอยู่อย่างแน่นอนสวัสดีค่ะคุณแหม่มสวัสดีค่ะคุณแหม่มคะเราทำขนมฝรั่งกูดีจีนเนี่ยมานานทั้งหมดกี่ปีแล้วเนี่ยทั้งหมดตอนของรุ่นเราเนี่ยรุ่นที่5จากรุ่นที่1มา255ปีตั้งแต่พ.ศ. 2310ที่เจ้าตักสินพระราชทานที่ดินให้ชาวโปรตุเกสรุ่นที่1ก็เป็นบรรพบุรุษให้อยู่บริเวณนี้ค่ะแล้วก็ได้ทำขนมเนี้ยขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายกันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ค่ะอ๋อค่ะก็กำลังเกลี่ยทำอะไรคะอันนี้เรากำลังอบขนมให้สุกข้างล่างแล้วก็หน้าให้มันเหลืองพอทำเตามันดูแปลกๆนะคะไม่เหมือนเตาที่เขาใช้ทำเบเกอรี่ทั่วไปคุณแหม่มพัฒนาเตาใหม่เหรอคะอันนี้เราต้องสั่งทำพิเศษมาจากชลบุรีอันนี้ให้ทางโน้นเขาสั่งมาให้เออค่ะเปิดดูหน้าขนมนิดนึงได้ไหมคะเปิดได้ไหมคะนิดเดียวพอได้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูนี่ไงเริ่มเหลืองแล้วอ่ะปิดแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันจะเหลืองไม่เท่ากันอ๋อเราก็ต้องคอยๆเกลี่ยไปใช่เรียกว่าการอบก็ต้องใช้ประสบการณ์มากใครที่ยืนอยู่กับเตาก็ต้องเป็นคนที่เป็นงานจริงๆใช่ไม่เหมือนเตาอบปัจจุบันโอ้ใช่มันตั้งปิดแล้วก็ตั้งปึ้งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้เนาะทุกอย่างยังเป็นแมนนวลหมดเลยทีนี้อยากดูขั้นตอนในการตีผสมไข่อะค่ะได้ค่ะเราไปดูกันนะค่ะขนมชนิดนี้จะขึ้นฟูด้วยการตีไข่กับน้ำตาลจับอากาศได้เพราะว่าใส่น้ำตาลถามฉันสิฉันรู้ดีอ่ะโอ้ตายโอ้ตายแล้วต้องถามคุณแหม่มเขาค่ะเขาเจ้าของตำรับคุณแหม่มอธิบายสิขนมชนิดนี้เนี่ยแตกต่างจากขนมเค้กยังไงคะค่ะอันนี้เราใช้เครื่องตีไข่กับน้ำตาลให้มันขึ้นฟูอันนี้เราไม่ได้ขึ้นฟูด้วยสารเคมีแล้วหลังจากนั้นเราจะมาผสมด้วยแป้งเนี่ยเราก็ต้องคนให้อากาศเข้าไปในเนื้อขนมเพราะว่าขนมจะไม่แน่นแข็งไม่งั้นมันก็ยุบหมดใช่เก็บได้นานมากเลยใช่ไหมคะก็ประมาณ2อาทิตย์ค่ะโอ้ได้ตั้ง2อาทิตย์ไม่มีการลากันบูดไม่มีเพราะว่าเราอบแห้งเลยแห้งสนิทคนบางคนกินไม่เป็นเขาก็บอกว่ากินเสร็จแล้วติดคอส่วนใหญ่ก็จะทานกับชากาแฟไอศครีมน้ำหวานแต่พี่แหม่มฉันก็มีวิธีการรับประทานของฉันนะขนมฝรั่งกูดีจีนเนี่ยทานยังไงคะอาจารย์ฉันไม่บอก ของพี่แหม่มก็เอาไปจุ่มในช็อกโกแลตเลยค่ะจุ่มในช็อกโกแลตกาแฟให้มันชุ่มเหมือนอะโดนัทจุ่มช่ำๆแฉะๆใช่ไหมมันจะหอมโอ้ตายฉันตักเก่งพี่แหม่มฉันทำเก่งมะเก่งมากเอากันหมดวะพี่แหม่มปรบมือให้ฉันหน่อยสิคะดีใจค่ะแปะยี่ห้อด้วยเหรอคะอันนี้ใช้ชื่อว่าอะไรคะขนมฝรั่งกูดีจีนหลานแม่เป้าค่ะขนมฝรั่งกูดีจีนหลานแม่เป้าประทานโทษนะคะไม่มีชิมชมเหรอคะจะรู้ได้ไงคะเออมันอร่อยไหมคะมีค่ะชิมสดๆจากเตาเลยชิมสดจากเตาหน่อยคุณยกกระบะมาหน่อยสิคุณอุ้ยยังอุ่นๆอยู่เลยอ่ะใช่สดจากเตาตายคุณผู้ชมคะกลิ่นหอมของขนมฝรั่งกูดีจีนนี่มันแบบธรรมชาติ wow. ธรรมชาติเป็นกลิ่นหอมของน้ำตาลที่เกรียมๆแล้วก็กลิ่นหอมของไข่กับแป้งสาลีมันไม่ได้มีกลิ่นของน้ำหงน้ำหอมกลิ่นของไขมันใดๆหรือแม้กระทั่งกลิ่นนมมันก็ไม่มีนี่มันคือเสน่ห์นะคะนี่คุณผู้ชมดูนะนี่พอแกะเสร็จให้ดูสิ ดูสิข้างในนุ่มนุ่มนี่สุกใหม่ๆนะคะตาหอมอร่อยมากเลยค่ะได้ชากับกาแฟอีกนิดนึงนะคะฟินอ
ถวๆนี้มีพิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีนด้วยทำไมถึงได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาได้คะคือจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนชอบพิพิธภัณฑ์ค่ะแล้วก็เด็กๆที่นี่กับคนที่สนใจเนี่ยเวลามาเที่ยวเงี้ยก็แบบเราก็อยากให้ทราบถึงประวัติศาสตร์มะละกอปาปาย่านี่ก็เป็นของโปรตุเกสนำเข้ามาหรอคะนำเข้ามาค่ะในเมืองไทยยังไม่ต้องไปหาเลยไม่มีถ้าคุณผู้ชมไม่มาที่พิพิธภัณฑ์บ้านกูดีจีนคุณผู้ชมจะไม่ได้ชิมนี่ขนมฝรั่งกูดีจีนในอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของเราน่ากินมากสวัสดี